ตอนนี้ในส่วนของขั้นตอนการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลนะครับเดี๋ยวจะลงมาออกว้างเลยออกว้างครับออกว้างขนาดนั้นคงกว้างเลยครับเปิดใจเลยนะเปิดใจเลยอ่ะไม่ต่ำเลยหน้าต่ำเลยครับต่ำเลยแล้วที่จะได้พูดเดี๋ยวเองถ้าเกิดว่าไม่ได้ประกันก็จะต้องเข้าเรือนจำพูดอยากบอกอะไรเกี่ยวกับการหายตัวของน้องต่อโทษครับโทษครับก็ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วพูดยังเชื่อใจนิ่มไหมเพราะเขายอมเพิ่งยอมรับว่าโกหกเรื่องชายเสื้อเหลืองอ่ะก็ที่ฟังจากเขาเมื่อวานเขาบอกว่าเรื่องผู้ชายนั้นคือว่าเขานึกขึ้นมาเองในหัวแต่เรื่องลูกหายไปเขาไม่เห็นว่าใครเป็นคนอุ้มไปเราได้ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นถึงต้องบอกกับเราว่ามีคนเสื้อเหลืองมาอุ้มเราไปได้ถามไหมก็ถามแล้วแต่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกที่เราเป็นผัวเขาเขาไม่ยอมบอกอะไรเลยหรอเราไว้ใจเขามากไหมเรามองว่านิ่มโกหกเราไหมเราเชื่อไหมก็ครับเราก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมไปนั่นอ่ะไม่ยอมบอกเราแสดงว่าความลับทุกอย่างที่ว่าน้องต่อหายไปเนี่ยเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ครับเราก็ไม่รู้อ่ะวันนี้เรายังเชื่อเขาอยู่ใช่ไหมใช่ยังรักนิ่มไหมครับ แม้ว่านิ่มจะโกหกเรื่องชายเสื้อเหลืองเพราะไอ้ช่วงที่ลูกหายไปแรกๆผมก็บอกเขาแล้วว่าถ้าตรงไหนมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องมาพูดเอาแค่เรารู้พอแต่รู้ไหมว่าการที่บอกว่าชายเสื้อเหลืองเนี่ยมันทำให้ทุกคนปั่นป่วนตามหาชายเสื้อเหลืองวุ่นวายแทนที่จะมาเร่งตามหาลูกครับแบบนี้พูดมองว่านิ่มเจตนาอะไรอ่ะผมว่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเมื่อวานได้มีการพูดคุยกับนิ่มไหมคะก็มีครับแต่ว่าคุยกันไม่เยอะเรารู้สึกอันนี้ถามตรงๆเนาะอย่าว่าเนาะเรารู้สึกไหมว่าต้องมาซวยเพราะผู้หญิงคนเนี้ยก็ไม่ครับอันนี้คือมันก็คือความผิดของเราอยู่แล้วพุทธครับนะวันนี้พุทธยังมองอยู่ไหมว่ามีคนนอกออกไปตามที่นิ่มบอกไหมว่าจะไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองก็ตามอะไรเงี้ยครับผมยังเชื่อตรงนั้นอะไรที่ทำให้พุทธเชื่อที่นิ่มก็คือว่าหลักฐานตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยเราสงสัยใครไหมครับไม่มีครับใช่ไหมว่านิ่มน่าจะพูดจริงว่าแบบมีคนเอาไปอะไรเงี้ยครับประเด็นที่ตำรวจบอกว่าพบคราบเลือดบนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะคุณมาจากไหนอันนี้ผมไม่รู้นะจากรถใครเขาบอกว่าจากรถสีน้ำเงินรถพุทธกับนิ่มใช้สีอะไรอยู่ครับสีน้ำเงินดำแล้วในบ้านที่มีรถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินเนี่ยมีกี่คนครับก็มี2คันของผมกับรถพี่ชายแต่เขาบอกว่าพบคราบเลือดรถคันสีน้ำเงินใช่รถพุทธไปถึงว่าอีกคันไม่รู้ครับก็ต้องดูลุงแจ้อยากพูดอะไรครั้งสุดท้ายคะลุงแจ้ไม่รู้จะพูดอะไรอยากขอโทษสังคมหรืออยากบอกอะไรกับลูกหลานหรืออยากฝากอะไรถึงคนที่เอาน้องต่อไปไหมคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องนั่นอยู่ครับขอลาเซ็นไม่กันก็สักครู่นี้การให้ข้อมูลวันนี้นะครับจะคาดการณ์นะครับว่าหลังจากฝากขังเนี่ยเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับว่าจะได้มีการได้รับการประกันตัวหรือไม่นะครับตอนนี้ในส่วนของพุทธเองเนี่ยยังคงเชื่อนะครับว่ามีบุคคลเนี่ยพาตัวน้องต่อออกไปนะครับแต่ว่าแม้ว่าทางนิ่มเองจะมีการให้การยอมรับนะครับว่าชายเสื้อเหลืองที่เห็นนะครับว่านำตัวน้องต่อออกไปเนี่ยจะไม่เป็นความจริงก็ตามนะครับนิ่มยังคงพุทธเนี่ยยังคงเชื่อนะครับว่าสิ่งที่นิ่มพูดนะครับเป็นความจริงนะครับเราก็ยังไม่รู้ครับก็อยู่ที่ศาลพูดครับประเด็นเรื่องของคราบเลือดที่อยู่บนหมอนน่ะ
แม่น้องบอกว่าเลือดมันออกมาจากปากมันเป็นจากสาเหตุอะไรส่วนตัวผมก็น่าจะเป็นที่ว่าขวดนมน่าจะกระแทกปากน้องมากกว่าขวดนมกระแทกปากใช่แล้วหมายถึงว่าเราให้ยัดนมเข้าไปในปากน้องแรงอย่างนี้หรอครับหรือว่ายังไงก็คือว่าน้องเอานมคาปากไปแล้วน้องเขาก็ไอแบบไอด้วยอันนี้เกิดช่วงไหนครับก็น้องก็ไอมาพักหนึ่งแล้วก็เป็นอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์แล้ววันก่อนเกิดเหตุนี่คือมีอาการไอแบบนี้ไหมก็ไอครับไอของน้องแต่ว่ามันจะเบาลงมากกว่าเมื่อก่อนแต่ว่ายังมีเลือดออกมาด้วยใช่ไหมตอนนี้ดูท่าความเป็นไปได้ที่เขาบอกว่ามีไข้สูงน้องอาจจะช็อกหรืออย่างเงี้ยค่ะประเด็นนี้คุณมองยังไงว่าแบบคืนนั้นวัดแล้วครับก่อนน้องนอนไข้เพิ่งลงมา37เองคือถือว่าน้องก็แบบมีอาการดีขึ้นแล้วหรือใช่ครับจนถึงขณะนี้เองค่ะพูดโกหกสังคมไหมคะเรื่องอะไรครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ครับตัวเองไม่โกหกแน่นอนมีส่วนไหนที่เราปิดบังหรือว่าไม่รู้จริงบ้างไหมเช่นฟังมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องไหนปิดบังเลยวันนี้จะมีการไปค้นหาอีกพุทธอยากให้ไปค้นหาจุดไหนเป็นพิเศษไหมคะไม่มีครับตอนนี้ก็เมื่อสักครู่นี้ประเด็นของที่มีเลือดไหลออกมาจากปากของน้องสิงต่อเองนะครับในเรื่องเนี้ยมีทางข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง